บทที่49ปัญญาจักษุในที่สุดเจ้าชายกุณาละจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงทำตามพระบรมราชโองการแห่งพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นใหญ่พระองค์ทรงมีเหตุผลอันสมควรเสมอในการทำอะไรทุกอย่างและแล้วเจ้าชายก็ให้เรียกเพชฌฆาตมาแล้วสั่งให้ควักพระเนตรแต่เขาเหล่านั้นประนมมือถวายบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธองค์ทั้งหลายไม่กล้าทำพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงไม่กล้าทำตรัสถามคนบ้าที่กล้านึกทำลายความงามแห่งดวงจันทร์และรัศมีแห่งดาวเท่านั้นจึงจะกล้าควักพระเนตรอันแสนงามของพระองค์ให้พ้นจากพระพักพระเนตรของพระองค์งามเหลือเกินพวกเพชฌฆาตทูลดูเถิดแม้แต่เพชฌฆาตผู้ใจเหี้ยมฆ่าคนมามากจิตใจเขาเหมือนจัดด้านต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่นแต่ก็หากล้าควักพระเนตรอันสวยงามของเจ้าชายไม่พระองค์ทรงมีแต่ความดีพระเนตรของพระองค์เป็นเครื่องประกอบในการทำความดีนั้นทำไมหนอดวงตาของคนชั่วซึ่งมันใช้เป็นเครื่องมือในการทำความชั่วจึงไม่บอดเสียเพื่อมิให้เขาทำความชั่วต่อไปพระพุทธองค์ยังเคยตรัสว่าหากตาหูจมูกลิ้นและกายจะเป็นสาเหตุให้ทำความชั่วแล้วก็พึงทำลายมันเสียจริงอยู่อวัยวะทุกส่วนย่อมเป็นที่รักและหวงแหนแห่งเจ้าของแต่วิสัยบัณฑิตย่อมรักความดีมากกว่าอวัยวะคติของบัณฑิตมีอยู่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทั้งทรัพย์และชีวิตเพื่อรักษาธรรมดังนั้นเพื่อจะรักษาธรรมคือความภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระราชบิดาเจ้าชายกุณาละจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เพชฌฆาตควักพระเนตรพระองค์ทรงเป็นราชโอรสจึงควรปฏิบัติตามพระบรมราชโองการเป็นตัวอย่างเพื่อคนทั้งหลายจะได้ดำเนินตามเจ้าชายพยายามอ้อนวอนให้เพชฌฆาตทั้งหลายทำแต่เขาไม่ยอมทำแม้จะเสียชีวิตของเขาก็ยอมแลกเพื่อให้ได้ดวงตาอันงามยังคงอยู่เจ้าชายจึงถอดเครื่องประดับอันร้อยด้วยแก้วและเพชรบนพระเศียรลงส่งให้เพชฌฆาตพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายทำเถิดแล้วนำเอาสิ่งนี้เป็นของรางวัลเพชฌฆาตมองหน้ากันแล้วกราบทูลว่าทูลกระหม่อมผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่าให้กล้าวกระหม่อมทั้งหลายต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเหตุนี้เลยหากทำเพราะเห็นแก่รางวัลด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ใหญ่แก่กล้าวกระหม่อมทั้งหลายกล้าวกระหม่อมไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการสิ่งไรมีแต่จะยอมสละแม้กระทั่งชีวิตหากพระเจ้าอโศกต้องการเพื่อแลกเอาพระเนตรอันเสมือนดวงตาของชาวตักศิลาทุกคนไม่มีใครกล้าควักพระเนตรของเจ้าชายโอรสแห่งพระนางปัทมวดีจึงรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนครตักศิลาว่ามีใครบ้างที่กล้าทำตามพระบรมราชโองการแห่งพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นใหญ่โดยการควักพระเนตรแห่งเจ้าชายกุณาละผู้ครองนครหากผู้ใดทำได้จะได้รับรางวัลอย่างงามเวลาล่วงไปหลายวันและหลายวันที่ล่วงไปนั้นก็มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพระเนตรของเจ้าชายทั่วนครเศร้าสลดเงียบเหงาทุกคนระทึกใจด้วยเรื่องนี้คอยดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปและแล้วข่าวร้ายอันทุกคนคอยฟังด้วยใจระทึกก็ดังขึ้นมันเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมของประชาชนชาวตักศิลานั่นคือมีบุรุษรูปวิกลผู้หนึ่งมีปานอันน่าเกลียดที่กายถึง18แห่งรับอาสาจะควักพระเนตรของเจ้าชายกุณาละ
เขาจึงถูกนำไปเข้าเฝ้าทันทีเมื่อเห็นชายรูปวิกลจะทำร้ายพระเนตรของพระองค์เจ้าชายผู้มีน้ำพระทัยอันประเสริฐก็ต้อนรับเขาด้วยความยินดีและขณะนั้นคำของพระเถระประธานสงฆ์วัดกุกกุตารามก็ปรากฏขึ้นในพระทัยจึงทรงเปล่งพระอุทานออกมาว่าเราได้รู้เหตุล่วงหน้าแล้วจากคำบอกเล่าของพระเถระผู้เป็นกัลยาณมิตรจึงพยายามทำใจอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้ถาวรมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในขณะที่โลกผ่านไปหมุนไปมันไม่ได้หมุนไปเฉยๆมันทำให้ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตขึ้นอยู่กับกาลเวลาพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐจึงตรัสว่ากาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวของมันเองกาโลคสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตตนาคืออายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเสื่อมไปพร้อมกับกาลเวลาที่ล่วงไปเหมือนกระแสน้ำไหลย่อมพัดพาเอาสรรพสิ่งลอยอยู่ในกระแสน้ำนั้นให้ไหลเลื่อนตามไปด้วยในที่สุดก็ไปสู่ปากน้ำและลงมหาสมุทรจัดที่เกิดมาแล้วทุกตัวตนถูกความแก่และความเจ็บพัดพาไปสู่ปากแห่งมัจจุราชแล้วลงสู่ทะเลคือความตายอันไม่รู้จักอิ่มต่อชีวิตของสัตว์เหมือนทะเลไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำไฟด้วยเชื้อแผ่นดินด้วยการรองรับนานาสังขารลักษณะสมณะผู้มีศีลผู้เพ่งประโยชน์แก่เราเป็นกัลยาณมิตรที่น่าบูชาเสนิกรายเพราะท่านได้ชี้ทางที่ชอบและสอนให้เรารู้พระสัจธรรมที่เกี่ยวกับความไม่เที่ยงแห่งสิ่งทั้งปวงความไม่อยู่ในอำนาจของเราแห่งสิ่งทั้งปวงความทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปแห่งสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงพอใจเห็นสมณะพอใจต่อการมาของสมณะพอใจต้อนรับสมณะท่านเป็นผู้ส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้มองเห็นรูปพระสัจธรรมนั้นมีลักษณะให้บุคคลกล้าเผชิญหรือสู้หน้าต่อความเป็นจริงไม่ส่งเสริมให้หลอกลวงตนเองโดยการพยายามหลีกหนีความจริงสิ่งใดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพระสัทธรรมก็ชี้แจงถึงสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงจักษุโสตคานะชิวหากยะและมนะเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ถาวรมีอันต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สิ่งนั้นคือจักษุจะต้องเสื่อมไปมาเถิดผู้ทำหน้าที่จงมาควักในตาของเราแล้วใส่ลงในมือเราพร้อมแล้วยังไม่ทันที่บุรุษรูปวิกลจะควักพระเนตรพระนางกาญจนมาลาอัครชายาของเจ้าชายก็ผวาเข้าสวมกอดพระบาทของพระสวามีสะอื้นไห้น้ำพระเนตรหลั่งไหลอาบพระพักปิ่มว่าจะขาดหทัยลงแลลำพันว่าพระองค์ผู้ประเสริฐดวงเนตรของพระองค์นั้นประหนึ่งดวงใจของหม่อมฉันเมื่อพระเนตรถูกทำลายดวงใจของหม่อมฉันก็น่าจะต้องแตกทำลายลงไปด้วยอย่ายอมเลยอย่ายอมให้เขาควักพระเนตรเราสองระหกระเหินไปอยู่ในป่าลำเนาไพรคลุกคลีด้วยสัตว์จตุบททวิปาทอันไร้เล่มารยาก็จะหาความสุขได้ฉะไหนจึงทรงทนให้บุรุษรูปวิกลนี้ทำลายพระเนตรของพระองค์เสียพาดาเอ๋ยเมื่อปราศจากน้ำแล้วความสุขใดลือจักมีแก่ปลาเมื่อปราศจากป่าความสุขใดเล่าจักมีแก่หมู่มลึกเมื่อไร้พลึกความสุขใดเล่าจะมีแก่พวกปักษีเมื่อปราศจากดวงเนตรอันไร้ราคีของพระองค์แล้วความสุขอันใดจักพึงมีแก่หม่อมฉันความปราโมทย์ที่เคยมีก็ดับสิ้นเหมือนเปลวเทียนดับลงเพราะสิ้นไส้
มิอาจจุดคืนได้อีกต่อไปสิ่งปรากฏหน้าเบื้องหน้าคือความมืดมนพ้นวิสัยที่หม่อมฉันจะทนได้แล้วสะอื้นร่ำรำพันอยู่แทบพระยุคลบาทเจ้าชายผู้มีน้ำพระทัยเด็ดเดียวรู้สึกสงสารพระชายาปานว่าจะสลบแน่นิ่งลงตรงนั้นแต่ทรงกลั้นความสงสารไว้ภายในทรวงตามวิสัยแห่งบุรุษชาติอาชาในแล้วตรัสว่ากาญจนมาลาเอ่ยอันดวงตานี้เราเคยมีมาได้มาไม่แน่ว่ากี่ชาติกี่ภพที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารแล้วแต่ธรรมของสัตบุรุษสินานนักพึงจักพบสักครั้งหนึ่งจึงควรเทิดทูนธรรมนั้นเหนืออวัยวะและชีวิตการเสียสละจักษุเพื่อรักษาธรรมมีค่ากว่าการรักษาจักษุแต่ยอมสละธรรมของบัณฑิตความทุกข์อันเกิดจากการเสียจักษุนั้นจะทรมานก็เพียงครั้งเดียวชาติเดียวแต่การต้องละเมิดธรรมของบัณฑิตต่างหากเล่าที่จะต้องทุกข์ไปยาวนานเราพร้อมแล้วที่จะยอมเสียจักษุนี้เมื่อทรงทราบแน่ว่าการอ้อนวอนพระสวามีไม่ได้ผลแล้วพระนางจึงผินพระพักมาตรัสกับบุรุษผู้มีรูปวิกลว่าท่านเอ๋ยขอความกรุณาเถิดในเมืองตักศิลานี้ไม่มีใครกล้าอาสาควักพระเนตรของเจ้าชายเลยฉะไหนท่านจึงมีจิตใจผิดคนธรรมดากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าท่านอย่าเห็นแก่สินจ้างรางวัลเลี้ยงอัตภาพแล้วทำลายสิ่งที่คนทั้งเมืองหวงแหนเลยท่านเอ๋ยข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจิตใจของท่านจะวิกลเช่นเดียวกับรูปกายหากท่านเลิกล้มความตั้งใจครั้งนี้ท่านจะมีความสุขไปตลอดทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าข้าพเจ้าขอเสียเถิดหากท่านไม่ควักพระเนตรของเจ้าชายท่านจะนำข้าพเจ้าไปเป็นทาสข้าพเจ้าก็ยอมพระวาจาของพระนางนั้นประหนึ่งราดรถอุทกให้ตกลงบนก้อนศิลาแท่งทึบมันไม่ได้ซึมซาบลงเลยแม้แต่น้อยเขาคงเงียบเฉยและเตรียมตัวพร้อมที่จะควักพระเนตรเจ้าชายอะไรหนอทำให้จิตใจของเขาแข็งกระด้างป่านนั้นและแล้วเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงเมื่อเจ้าชายตรัสว่ามาเถิดท่านจงควักในตาข้างหนึ่งวางลงบนฝ่ามือของเราจงทำหน้าที่ของท่านบุรุษรูปวิกลทำหน้าที่ของเขาควักในตาข้างหนึ่งของเจ้าชายกุณาละวางบนฝ่าพระหัตถ์เสียงร้องกรี๊ดแห่งพระนางกาญจนมาลาดังลั่นไปทั่วบริเวณแล้วพระนางก็แน่นิ่งสลบไปขณะนั้นประชาชนนับพันพากันร้องไห้คล่ำครวญขึ้นพร้อมกันประหนึ่งจักจั่นเลรายร่ำร้องระงมดงเมื่อยามย่ำสนธยาความทุกข์ความคับแค้นความหายนะมาถึงแล้วดูเถิดพระจันทร์อันปราศจากความมัวหมองได้ตกลงมาเสียแล้วดอกอุบลถูกเด็ดออกจากกอเสียแล้วส่วนเจ้าชายกุณาละเมื่อจับพระเนตรข้างหนึ่งไว้ในพระหัตถ์แล้วตรัสดังนี้นี่หรือตัวเราดวงเนตรเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นเพียงก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งที่กลอกไปมาอันเป็นที่เสน่หายิ่งนักแห่งคนเคล้าทั้งหลายเจ้าเป็นเพียงปฐวีธาตุอันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นบางครั้งดูแวววาวบางคราวดูเศร้าหมองเป็นบ่อเกิดแห่งพยาธิมีโรคตาเป็นต้นเมื่อใดไม่มีเจ้าแล้วโรคตาจะตั้งลงณที่ใดถ้าหลักที่ว่าบุคคลผู้มีสิ่งใดย่อมเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นเป็นความจริงบัดนี้เราไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วเพราะเราไม่มีเจ้าคอยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกต่อไปบุคคลเป็นอันมากเดือดร้อนอยู่เพราะจักษุคือเมื่อเห็นสวยงามเพลินตาเกิดสุขเวทนาตัณหาความดิ้นรนอยากได้และอุปทานความยึดมั่นในรูปนั้นก็เกิดขึ้น
เมื่อได้แล้วก็จมติดอยู่ในรูปารมณ์อันทำให้เอิบอาบใจอกุศลมูลตั้งร้อยอย่างเกิดตามมาเพราะจักขุเป็นเหตุอกุศลมูลนั้นทำให้เกิดโทษในวัฏฏะเป็นความทุกข์สืบเนื่องกันเป็นสายหาความสิ้นสุดได้ยากบัดนี้สาเหตุแห่งโทษในวัฏฏะประการหนึ่งเราได้ละทิ้งเสียแล้วจักขุเอ๋ยเจ้าเป็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งในห้าตัวบัดนี้เจ้าได้ตายเสียแล้วเราจึงหมดกังวลในเรื่องระวังเจ้าไม่ต้องหวาดระแวงว่าเจ้าทำร้ายอีกเราได้เหน็ดเหนื่อยมานักต่อนักเพื่อหาอาหารคือรูปมาปรนเปรย์เจ้าซึ่งไม่เคยอิ่มด้วยการดูนั้นเลยบัดนี้เราไม่ต้องหาอาหารให้เจ้าอีกต่อไปเมื่อเจ้าชายทรงพิจารณาอยู่ดังนี้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วในท่ามกลางสายตาแห่งมหาชนเหล่านั้นเองครั้นพระองค์ได้เห็นอริยสัจแล้วจึงตรัสกับบุรุษผู้มีรูปวิกลนั้นว่าจงควักในตาอีกข้างหนึ่งแล้ววางลงบนฝ่ามือของเราขณะที่มังสะจักษุทั้งสองของพระองค์ได้สูญสลายไปนั่นเองปัญญาจักษุอันบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นจึงตรัสว่ามังสะจักษุอันล่วงให้เกิดความปฏิพัทธ์ได้ถูกกล้าออกไปจากข้าพเจ้าเสียแล้วแต่เรากลับได้ซึ่งปัญญาจักษุอันหมดจดซึ่งใครๆจะมากล้าไปอีกไม่ได้ถ้าพระราชบิดาละเลยเราเสียเราก็จะได้เป็นโอรสของพระธรรมราชาผู้เป็นใหญ่ผู้บริสุทธิ์พระองค์ตรัสต่อไปว่าแม้ข้าพเจ้าจะวิบัติจากความเป็นใหญ่ยิ่งในทางโลกซึ่งมีปกตินำความร้อนใจและความทุกข์มาให้เป็นอันมากแล้วก็จริงแต่ข้าพเจ้ากลับได้รับความเป็นใหญ่ในทางธรรมจึงทำลายความทุกข์และความเศร้าเสียใจให้หมดสิ้นปัญญาจักษุช่างแจ่มจรัสสว่างสวยอะไรเช่นนี้นี่เองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลิศกว่าความสุขในแดนสวงปัญญาจักษุมีอำนาจทำลายความมืดทางใจให้ปราศนาการปานประหนึ่งดวงอาทิตย์อุทัยทำลายความมืดในราตรีความสว่างนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขอันประณีตอันมนุษย์ปุถุชนไม่อาจสัมผัสได้เลยพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิยนานิยกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากทุกข์ได้จริงพระธรรมช่างล้ำเลิศอะไรปานนี้เจ้าชายผู้มีน้ำพระทัยอันประเสริฐเสียไปแล้วอย่างหนึ่งแต่พระองค์ได้มาอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้มานั้นประเสริฐกว่าพระองค์จึงได้กำไรอย่างมากนี่คือกำไรชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่กำไรที่คนบางพวกหลงเข้าใจผิดยึดถือเอาเป็นกำไรซึ่งที่แท้มันเป็นความชั่วเป็นการขาดทุนอย่างย่อยยับบุคคลผู้ได้แล้วซึ่งธรรมจักขุหรือปัญญาจักษุดังกล่าวนี้ย่อมประกอบด้วยธรรมหลายประการเช่นรักษาศีล5บริสุทธิ์อยู่ได้ตลอดชีวิตไม่ล่วงศีล5แม้ข้อใดข้อหนึ่งมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเป็นอัจฉริยศรัทธาใครนำทรัพย์มาล่อขู่เข็นเอาชีวิตก็ตามก็ไม่อาจกล่าวว่าไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้เห็นอริยสัจอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้แล้วแม้จะยังมีความประมาทอยู่บ้างแต่ก็ไม่ต้องเกิดอีกเป็นครั้งที่8ผู้มีปัญญาแก่กล้าย่อมเกิดเพียงครั้งเดียวเอกพีชีผู้มีปัญญาปานกลางเกิดเพียง2ชาติโกลังโกละผู้มีปัญญาอ่อนเกิดเพียง7ชาติเป็นอย่างมากสตักขัตตุปรมะ
พร้อมด้วยการเห็นอริยสัจเป็นปฐมทัศนานั่นเองท่านย่อมละกิเลส3ประการได้คือความพยาบาทการทำร้ายตอบการด่าตอบผู้ด่าคือสักกายทิฏฐิความลังเลสงสัยในพระคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางแห่งพระนิพพานวิจิกิจฉาการรักษาศีลและประพฤติวัดเพื่อเหตุอย่างอื่นนอกจากความบริสุทธิ์ศีลปตะปรามาสจากอบาย4คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดเดรัจฉานเป็นผู้ไม่ทำอภิธาน6คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ยุยงให้สงแตกสามัคคีกันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและการไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นพระอริยบุคคลคือโสดาบันนั้นแม้จะยังทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดความชั่วนั้นเป็นผู้เปิดเผยความผิดพลาดของตนและไม่ซัดความผิดให้ใครท่านผู้ได้ธรรมจักษุมีความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานั้นย่อมเป็นผู้เข้ากระแสพระนิพพานโสตาปันโนเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้แน่นอนว่าไม่ไปอบายนิยะโตจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนสมโพธิปรยโนสำหรับบุคคลผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในทางธรรมจะมีอะไรเล่าน่าปลื้มใจยิ่งไปกว่าได้สมบัติอันล้ำค่าซึ่งเป็นอริยทรัพย์นี้เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐโจรลักไปไม่ได้พระราชาริบไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้และไฟไหม้ไม่ได้เป็นสมบัติอันยั่งยืนมั่นคงไม่คล้ำคร่าแตกสลายไปอย่างสมบัติภายนอกทั้งหลายที่มนุษย์มีช่างน่าปรารถนาอะไรเช่นนั้นบทที่50ลูกรักเมียงามต่อมาเจ้าชายกุณาละทรงทราบว่าการที่พระองค์ต้องเสียพระเนตรได้รับความทุกข์ทรมานนั้นหาใช่กรรมที่พระเจ้าอโศกพระราชบิดารับสั่งให้ทำไม่แต่เป็นความประทุษร้ายของพระนางติสยรักษิตาเมื่อทรงทราบดังนี้แทนที่จะแค้นเคืองพระองค์กลับตรัสว่าขอให้พระราชินีติสยรักษิตาผู้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบรรลุคุณธรรมอันใหญ่หลวงนี้จงทรงพระสำราญมีพระชนชีพยืนนานมีอำนาจวาสนารุ่งโรจน์ตลอดไปเถิดแล้วทั้งสองพระองค์คือเจ้าชายกุณาละและพระนางกาญจนมาลาก็ได้เสด็จออกจากพระนครหลวงแห่งแคว้นคันธาระสัญจรไปอย่างคนอนาถาตั้งแต่เสียจักษุประสาทแล้วพระกลัจกายก็ปราศจากพระกำลังเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถทรงทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นอกจากการขับร้องและดีดพินจึงทรงเที่ยวซัดเซไปในตำบลต่างๆขออาหารมาเลี้ยงพระองค์และพระชายาอาศัยการขับร้องและดีดพินเป็นเครื่องบำเรอสุขแก่ผู้อนุเคราะห์ให้เงินทองหรืออาหารดูเถิดเจ้าชายผู้ทรงศักดิ์ปิโยรสแห่งกษัตริย์มหาราชประสูติแล้วภายใต้เสวตฉัตรอันรุ่งเรืองยิ่งต่อมาได้เป็นผู้ครองนครหลวงแห่งแคว้นอันมีนามขจรในทางศิลปศาสตร์มาต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการขับร้องและดีดพินเพื่อแลกอาหารไปเป็นมื้อวันชีวิตช่างเปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวงอะไรเช่นนั้น
พระวรกายของเจ้าชายผายผอมปราศจากสง่าราศีพระชวีวันหยาบกร้านเพราะกรรมแดดลมพระเกศาที่เคยสวยเล่าก็แข็งกระด้างดวงพักที่เคยสวยงามมีพระเนตรเป็นเครื่องประดับบัดนี้มีความหม่นมองดำมืดประหนึ่งท้องฟ้าในราตรีที่ไร้ดาวประจำรุ่งพระนางกาญจนมาลานั้นสมเป็นยอดหญิงคู่บารมีของผู้มีธรรมเช่นกุณาละเมื่อคราวประสบสมบัติพระนางเคยภักดีต่อสามีอย่างไรมาถึงคราววิบัติก็ยังมีความจงรักภักดีฉันนั้นใครเป็นคนกล่าวว่าจิตใจหญิงย่อมขึ้นลงตามสมบัติและวิบัติของชายคำนั้นหาถูกและอาจเป็นหญิงอื่นที่ไม่ใช่กาญจนมาลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เหนื่อยหน่ายต่อพระสวามีเลยตรงข้ามกลับสงสารเห็นใจและตั้งพระทัยอย่างเด็ดเดียวว่าเมื่อชีวิตยังอยู่จะไม่ยอมทอดทิ้งเจ้าชายเป็นอันขาดพระนางไม่ใช่หญิงปอกลอกเมื่อมีสมบัติก็วิ่งเข้าหาเมื่อไร้สมบัติก็ปราณีสตรีอย่างนั้นสักกี่ปีกี่ชาติก็มีอำนาจได้สามีดีได้เลยพระนางตระหนักดีว่าชะตาชีวิตของคนนั้นไม่ว่าเจ้าหรือไพร่ย่อมมีการขึ้นลงประสบสมบัติบ้างวิบัติบ้างสลับกันไปหากความดีช่วยคุ้มครองไม่นานนักวิบัติก็จะค่อยๆ คลายลงสมบัติก็งอกงามขึ้นแทนที่ขอแต่ให้ประกอบความดีความสุจริตกตัญญูไว้ให้มั่นคงเท่านั้นเราจะไปไหนกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายกุณาละตรัสถามพระชายาขณะประทับใต้ร่มไม้ใหญ่ไปนครปาตลีบุตรจะดีหรือไม่พระนางกาญจนมาลาทูลถามความเห็นเวลานี้เราตกอยู่ในฐานะสิ้นเนื้อประดาตัวเจ้าชายตรัสว่าโบราณท่านว่าคนหมดเนื้อหมดตัวนั้นแม้แต่มารดาบิดาก็ไม่เต็มใจต้อนรับเธอมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรที่จะไปนครปาตลีบุตรนั่นหมายถึงมารดาบิดาที่มีฐานะลำบากเมื่อบุตรธิดาคนใดออกเรือนไปแล้วหากหมดเนื้อหมดตัวกลับมาพึ่งพิงมารดาบิดาอีกก็ดูจะเป็นภาระหนักเพราะท่านก็แก่แล้วจะมาให้ท่านเลี้ยงอีกก็ดูน่าหนักใจแต่มารดาบิดาของเราไม่ได้อยู่ในฐานะลำบากท่านมีทรัพย์มากมายการจะเลี้ยงลูกที่เสียจักษุเพียงคนเดียวคงไม่เป็นภาระอะไรกับท่านมากนักมุ่งหน้าไปเมืองปาตลีบุตรกันเถิดอย่างน้อยก็ไปดูความจริงอันแน่นอนว่าพระนางติสยรักษิตามีความประสงค์อะไรจึงปลอมพระราชสารให้ควักพระเนตรของพระองค์เสียอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยเจ้าชายตรัสเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วถึงรู้ความประสงค์ของนางติสยรักษิตาก็ไม่ได้ทำให้ดวงตาของเราดีขึ้นอย่างเดิมถ้าจะไปก็ควรตั้งความมุ่งหมายว่าจะได้เข้าเฝ้าพระบิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงดำเนินตามมัคคาอันนำไปสู่กรุงปาตลีบุตรในระหว่างทางได้ขับร้องและดีดพินแลกอาหารคนทั้งหลายที่มีใจเป็นธรรมเมื่อเห็นคนทั้งสองก็เกิดกรุณาได้ให้อาหารเครื่องนุ่งห่มพอประทังชีพแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่ด่าให้เจ็บใจว่าเมียนั้นก็มือเท้ายังดีฉะไหนจึงไม่คิดทำอะไรเลี้ยงผัวคิดเอาตัวรอดด้วยการขอทานช่างน่าละอายพระนางกาญจนมาลาไม่คุ้นต่อคำด่าว่าทำนองนี้เมื่อทรงสดับแล้วก็เศร้าโศกเจ็บพระทัยเหมือนเข็มสักร้อยเล่มมาแทงพระอุระไม่นานนักทั้งสองก็ได้เสด็จถึงเมืองปาตลีบุตรขออนุญาตคนเฝ้าประตูเพื่อเข้าเฝ้าพระราชบิดานายทวารจำพระองค์ไม่ได้เห็นเป็นขอทานอันจักรบกวนพระทัยพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ยินยอมให้เฝ้า
ได้นำเสด็จไปให้ประทับที่โรงรถหลวงครั้นลุ่งเช้าเจ้าชายทรงดีดพินและตั้งต้นขับเพลงบรรยายถึงเหตุที่เสียพระเนตรและได้ธรรมจักขุดังนี้มุนีผู้อาศัยแสงสว่างอันบริสุทธิ์แห่งปัญญาพิจารณาเห็นในตาว่าเป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนจักขุสัมผัสคือความกระทบกันระหว่างจักขุและรูปก็เป็นของร้อนความรู้อารมณ์เพราะอาศัยจักขุสัมผัสนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรอะไรมาทำให้ร้อนบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสว่าร้อนเพราะเหตุสองอย่างคือเพราะเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสคืออะไรเพลิงกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเพลิงทุกข์คืออะไรคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความคล่ำครวญรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโผฏฐัพพะใจและธรรมารมณ์ก็ร้อนอยู่ด้วยเพลิงทั้งสองกองนี้สัตว์ทั้งหลายถูกลูกศรคือความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเสียบแทงแล้วดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือกิเลสอันสะสมมาเป็นอเนกชาติมุนีพิจารณาดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในสัมผัสต่างๆเหมือนโคที่ถูกถลกหนังแล้วไม่กล้าเสียดสีด้วยเสาหินเพราะเกรงความเจ็บปวดมุนีนั้นย่อมเห็นโทษของสังสารวัฏใครจะพ้นไปเสียจากสังสารวัฏอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการหาประมาณไม่ได้บุคคลผู้ได้ทุกข์ทรมานอยู่ในชาติทุกข์ก็เพราะจิตหมกมุ่นด้วยบาปอกุศลหากปรารถนาสุขในโลกนี้ก็พึงละวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งสัมผัสเสียให้สิ้นคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัมผัสใดๆเมื่อสัมผัสก็สักแต่ว่าได้กระทบเท่านั้นมิให้ตัณหาอุปทานเข้าไปจับเกาะกินใจก็จะพึงเป็นผู้ปลอดโปร่งเบาสบายเหมือนบุคคลเคยแบกของหนักแล้วทิ้งของหนักนั้นเสียเหมือนบุคคลเคยถูกพันธนาการแล้วหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแม้กายจะทรมานอย่างไรจิตใจก็หามีความทุกข์กระวนกระวายด้วยไม่จอมจักรพรรดิอโศกได้สดับเพลงพินนั้นแล้วทรงจำได้ว่าเป็นทํานองและฝีพระหัตถ์ของพระราชโอรสสกุณาละทรงสำราญพระทัยเป็นยิ่งนักทรงดำริว่ากุณาละลูกเราขับเพลงและดีดพินเราได้ยินมานานแล้วได้ฟังเขากลับมาแล้วแต่ไม่อยากพบปะใครๆจึงตรัสเรียกราชองครักษ์ผู้หนึ่งเข้ามารับสั่งว่าเสียงเพลงนี้เหมือนเพลงของกุณาละมิใช่หรือดูประหนึ่งเขาจะตกละกรรมลำบากอยู่สำเนียงนั้นจับใจนักตัวข้านั้นเหมือนช้างพังซึ่งพลัดลูกอ่อนเที่ยวตามหาเมื่อได้ยินเสียงก็อดปรีดาไม่ได้จงไปนำกุณาละมาหาเราโดยเร็วราชองครักษ์รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าแล้วก็รีบไปยังโรงรถพบเจ้าชายกุณาละผู้ปราศจากพระเนตรมีพระกายอันแดดและลมทำให้มัวหมองเขาจึงไม่อาจจำพระองค์ได้และแล้วกลับไปทูลเจ้าอโศกว่าขอเดชะผู้บรรเลงเพลงนั้นไม่ใช่เจ้าชายกุณาละดอกแต่เป็นขอทานตาบอดคนหนึ่งกับภรรยาอาศัยอยู่ในโรงรถหลวงเมื่อทรงสดับดังนี้พระราชาทรงประสบโทมนัสอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าต้องเป็นเจ้าชายกุณาละเสียงพิณและทำนองนี้ไม่มีใครเลยในปาตลีบุตรมีแต่กุณาละคนเดียวทรงรำพึงต่อไปว่าดูสิความฝันของเรากลายเป็นความจริงขึ้นแล้วลูกกุณาละเสียจักขุเสียแล้วสิ่งอันน่าภาคภูมิใจนำความรื่นรมมาให้มากที่สุดในตัวกุณาละได้พินาศเสียแล้วโลกฉะไหนโลกจึงทารุณถึงปานนี้พระเถระประธานสงฆ์แห่งกุกุตารามพูดไว้ไม่ผิดเลยท่านเคยบอกว่ากุณาละจะต้องเสียจักขุบุญอะไรของเธอหนออำนวยให้เธอมีดวงเนตรงาม
ไม่มีใครปานและบาปกรรมอะไรของเธอเล่าจึงทำให้เธอต้องปราศจากดวงดาวในวงพักตั้งแต่ยังหนุ่มขณะนั้นทรงพระกันแสงพรางรับสั่งว่าจงรีบไปนำขอทานตาบอดคนนั้นมาหาเราเรากำลังจะทนต่อความโทมนัสไม่ไหวอยู่แล้วขอให้เราได้เห็นหน้ากุณาละลูกเราหน่อยเถอะราชองครักษ์จึงรีบกลับไปยังโรงรถหลวงเพื่อพบขอทานตาบอดคนนั้นจึงถามว่าท่านชื่ออะไรเป็นลูกใครเจ้าชายกุณาละตรัสตอบตามความจริงว่าข้าพเจ้าชื่อกุณาละเป็นราชโอรสของพระเจ้าอโศกผู้ทรงพดุงเกียรติแห่งโมริยะวงศ์อันทรงศักดิ์ผู้อันสากลโลกยอมอ่อนน้อมอยู่ภายใต้พระบารมีพระราชาพระองค์นั้นเป็นพระราชบิดาของข้าพเจ้าแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอทิตยวงศ์ผู้ได้ทรงแสดงและบัญญัติพระธรรมวินัยอันเลอเลิศลึกล้ำราชองครักษ์เต็มไปด้วยความลังเลเพื่อจะทดลองให้แน่ใจจึงถามว่าท่านอ้างว่าท่านเป็นโอรสของพระเจ้าอโศกผู้ทรงศักดิ์ข้าพเจ้าใคร่ขอถามให้ท่านเล่าประวัติความเป็นมาแห่งโมริยะพอสมควรเท่าที่ท่านพอจำได้และขอให้แสดงขัตติยมายาขนบประเพณีของกษัตริย์ซึ่งผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์ทุกท่านจะต้องรู้เจ้าชายพระเนตรบอดนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงทรงเล่าประวัติแห่งโมริยะวงศ์โดยตลอดแต่พอได้ความและทรงแสดงขัตติยมาลาโดยถูกต้องเมื่อราชองครักษ์แน่ใจแล้วจึงนำคนขอทานตาบอดและภรรยาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายกุณาละปราศจากพระเนตรมีพระกายอันแดดและลมทำให้มัวหมองทั้งทรงพระภูษาค่ำคร่าเพราะกรรมแดดฝนระหว่างเดินทางประกอบด้วยไม่ทรงทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ราชโอรสพระเนตรบอดพระเจ้าอโศกทรงเพ่งดูราชโอรสอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังทรงจำไม่ได้ไม่มีแววแห่งสรีระรูปแห่งเจ้าชายกุณาละและผู้มีความงามเป็นเลิศเลยในที่สุดพระองค์จึงตรัสถามว่าเจ้าคือกุณาละหรือข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันกุณาละเจ้าชายทูลและนี่ก็คือการชนะมาลาชายาของหม่อมฉันพระเจ้าอโศกทรงเพ่งดูพระนางกาญจนมาลาสุนิสาของพระองค์เองแต่ก็มิอาจจำได้เช่นเดียวกันขณะนั้นพระนางติสยารักษิตาประทับอยู่ณที่นั้นด้วยทรงดำริว่าหากพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าบุรุษพิการผู้นั้นเป็นพระโอรสของพระองค์ภัยก็จะมาถึงตัวจึงรีบทูลพระราชสวามีว่าเป็นไปไม่ได้เพคะเป็นไปไม่ได้ที่บุรุษตาบอดผู้นี้จะเป็นคนคนเดียวกับเจ้าชายกุณาละผู้เปี่ยมไปด้วยความงามนั่นสิพระราชาตรัสฉันก็สงสัยเหลือเกินบุรุษผู้นี้ต้องเป็นผู้แอบอ้างอย่างแน่นอนเพคะพระนางทูลซ้ำเมื่อทรงสดับดังนี้พระนางกาญจนมาลาโกรธจนพระองค์สั่นอยากจะกระโดดฉีกอกของพระนางติสยรักษิตาให้ตายคามือแต่ทรงระงับโทสะไว้ตามวิสัยแห่งกุลสตรีเธอมีอะไรพิสูจน์บ้างไหมว่าเธอคือกุณาละลูกของเราเจ้าชายล้วงพระหัตถ์ลงไปในถุงผ้าแล้วนำเอากำไลทองมีสายโยงรำแพนคู่หนึ่งออกมาแสดงเป็นหลักฐานพระเจ้าอโศกเพ่งพินิจด้วยความพิศวงแต่พระนางติสยรักษิตาได้กราบทูลขึ้นว่าเจ้าชายกุณาละนั้นเป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาทนไม่ได้ต่อความลำบากของผู้อื่นเมื่อพบขอทานคนนี้อาจมอบกำไรให้เพื่อเลี้ยงชีพในยามขัดสนหม่อมฉันเห็นว่าน่าจะเป็นทำนองอย่างที่กราบทูลมาเพคะขอทานนี้เห็นช่องทางที่จะปลอมเป็นเจ้าชายได้จึงกระทำเพื่อหลอกลวงพระองค์ให้หลงเชื่อแล้วชุบเลี้ยงเขาและภรรยาให้อยู่เย็นเป็นสุขในฐานะพระโอรสต่อไปเมื่อสนทนากันไปนานเข้าพระราชาทรงซักถามเข้าแววพระพักแห่งเจ้าชายกุณาละ
และพระกระแสเสียงค่อยๆปรากฏแก่พระราชาทีละน้อยในที่สุดพระองค์ก็จำได้ทั้งพระโอรสและพระสุนิสาเมื่อทรงทราบแน่ว่าชายตาบอดผู้นั้นเป็นเจ้าชายกุณาละพระวาโยก็กำเริบเป็นลมดังมีคำพรรณนาว่าเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระพักเจ้าชายกุณาละซึ่งมีพระเนตรอันเข้าควักออกเสียแล้วพระเจ้าอโศกก็ทรงสลดพระทัยพระอัคคีคือความโศกที่ทอดเนตรเห็นพิบัติแห่งพระราชโอรสเผาผลาญแล้วข้าราชบริพารได้นำน้ำหอมมาพรมให้ทั่วสรีระและนำพระองค์ขึ้นบรรทมพระยี่ผู้ไม่นานนักพระราชาก็ทรงรู้สึกพระองค์ทรงสวมกอดพระโอรสและพระสุนิสาทรงลูบคลำพระพักแห่งเจ้าชายกุณาละอยู่ไปมาทรงเปล่งพระสุรเสียงระคนด้วยสะอื้นว่าครั้งก่อนนี้เมื่อในตาอันเป็นเหมือนกุณาละพ่อจึงเรียกลูกว่ากุณาละบัดนี้ตาทั้งคู่นั้นสูญเสียแล้วพ่อจะเรียกลูกว่ากุณาละได้อย่างไรแล้วพระราชาตรัสต่อไปว่าบอกพ่อเถิดลูกรักทำไมหน้าพร้อมด้วยดวงตาอันงามนี้ปราศจากความแจ่มใสและกลายเป็นเหมือนนภาอากาศปราศจากความงามเพราะความลดน้อยแห่งแสงจันทร์ในคืนแรมลูกเอ๋ยใจของบุรุษผู้นั้นช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินเขาทำลายจักษุของเจ้าผู้งามเลิศมนุษย์คนที่ทำร้ายเจ้าได้นั้นย่อมสามารถทำบาปอย่างอื่นได้อีกมากมายบอกพ่อเถิดลูกรักอย่าชักช้าใครหนอเป็นผู้ทำลายในตาเจ้าหรือเป็นต้นเหตุให้ตาของเจ้าถูกทำลายเจ้าชายกุณาละถวายบังคมและทูลว่าพระราชบิดาไม่พึงเศร้าโศกในเรื่องนี้เรื่องได้ล่วงเลยไปแล้วพระทูลกระหม่อมผู้ประเสริฐใครเล่าจะล่วงพ้นบ่วงกรรมที่ตนเคยทำไว้อย่าว่าเพียงธรรมดาอย่างหม่อมฉันเลยแม้แต่พระอรหันต์และพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มิอาจล่วงพ้นได้ทุกคนจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้เมื่อเป็นดังนี้จะกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะประสบภัยพิบัติเพราะการกระทำของคนอื่นหม่อมฉันคงเคยทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไว้อันเป็นเหตุให้ต้องเสียจักษุข้าแต่พระราชบิดาร่างกายนี้เท่านั้นที่อะไรอะไรทำร้ายได้แต่จิตใจของลูกไม่มีอะไรทำร้ายได้เลยมันมีความเป็นอิสระถึงแล้วซึ่งภาวะอิสระไม่มีอะไรย่ำยีได้เพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงไม่สู้เดือดร้อนนักในการเสียจักษุครั้งนี้แต่พระเจ้าอโศกผู้อันความทุกข์ครอบงำพระทัยอย่างแรงกล้าเสียแล้วจึงตรัสด้วยเพลิงโทสะว่าใครเป็นคนทำร้ายในตาลูกของข้าใครได้ทำความผิดอันใหญ่หลวงครั้งนี้ความแค้นได้เข้าสิงใจของข้าไฟคือความโศกเผาใจของข้าให้ร้อนจงบอกพ่อโดยเร็วเถอะว่าใครทำลายในตาของเจ้าพ่อจะได้ลงอาญาแก่เขาให้รู้สำนึกเสียบ้างต่อมาพระเจ้าอโศกได้ทรงทราบแน่ชัดว่าผู้เป็นต้นเหตุให้ดวงเนตรของพระโอรสต้องสูญเสียไปนั้นคือพระนางติสยรักษิตาพระมเหสีคนสวยของพระองค์เองคราวนี้พระองค์ยิ่งมีโทมนัสอย่างใหญ่หลวงทั้งรักทั้งแค้นระคนกันหญิงสวยแล้วมักจะเป็นเสียอย่างนี้ทรงคำรามอย่างเคียดแค้นชิงชังมักมากมีมารยาใจรวนเรเชโลธราคนหนึ่งแล้วนี่มาติสยรักษิตาอีกโน่นทำลายจิตใจของเรานี่ทำลายลูกชายของเราซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าทำลายเราเสียอีกรับสั่งให้พระนางติสยรักษิตาเข้าเฝ้ายิ่งทอดพระเนตรเห็นพระนางยิ่งเหมือนเอาน้ำมันมาราดรถในกองเพลิงรับสั่งถามถึงความจริงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระนางรับว่าเป็นสัตว์แล้วจึงตรัสว่าติสยรักษิตาใจของเธอนั้นช่างร้ายกาจนักดำมืดเหมือนสีน้ำฝาดข้น
ทำไมแผ่นดินจึงไม่สูบคนอย่างเธอเสียช่างหนักแผ่นดินจริงๆเธอควรได้รับโทษด้วยดาบหรือด้วยขวานหรือด้วยเพลิงเราทราบว่าการเผาคนทั้งเป็นนั้นเป็นความโหดร้ายแต่หากคนที่ถูกเผานั้นเป็นตัวเธอเราคิดว่าความโหดร้ายอันโลกติเตียนนั้นยังน้อยไปเธอควรได้รับโทษโดยการควักในตาทั้งสองออกแล้วแล่เนื้อออกทีละชิ้นโยนลงในน้ำมันหรือโยนให้กากินจึงจะสะสมกับใจอมหิตที่ร่างอันสวยงามของเธอห่อหุ้มไว้ติสยรักษิตากายของเธอนั้นขาวยังหาทิฏฐิไม่ได้แต่ใจของเธอสิช่างดำมืดเหลือเกินเราอยากจะฆ่าเธอด้วยมือของเราเองติสยรักษิตาหากเป็นสมัยก่อนที่ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเข้าถึงจิตใจของเราเราจะไม่พูดอะไรให้ยาวความอย่างนี้เธอคงตายด้วยมือของเราไปแล้วแต่ขณะแรกที่ทราบว่าเธอเป็นผู้ประทุษร้ายกุณาละบุตรของเราอะไรจูงใจให้เธอทำความชั่วถึงปานนี้อะไรทำให้เธอมองไม่เห็นคุณค่าของความงามและความดีเช่นกุณาละอะไรทำให้เธอมืดบอดภายในยังไม่มีอะไรเปรียบได้ติสยรักษิตาเธอเลวร้ายเหลือเกินเลวร้ายอย่างไม่รู้จะเปรียบกับอะไรสิ่งที่จะล้างสนิมก็คือความแค้นในใจเราครั้งนี้ไม่มีอะไรจะชำระได้นอกจากเลือดและชีวิตของเธอเมื่อได้ฟังพระดำรัสดังนี้พระนางติสยรักษิตาผู้ทราบถึงพระอัธยาศัยของอโศกก็มีพระพักซีดเผือดพระวรกายสั่นเทิมเพราะความกลัวอนิจจาติสยรักษิตาเมื่อทำร้ายคนอื่นช่างไม่คิดบ้างเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรพอภัยจะมาถึงตัวเข้าบ้างก็แสดงอาการกลัวจนกายสั่นหน้าซีดเธอรักชีวิตของเธอเองไม่นึกบ้างหรือว่าคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเธอหวาดหวั่นต่อภัยไม่นึกหรือคนอื่นจะเกรงภัยเช่นกันแน่นอนทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามองดูไปทั่วทิศแล้วไม่เห็นใครอื่นอันเป็นที่รักยิ่งกว่าตนผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นและว่าสัตว์ทั้งปวงหวาดสะดุ้งต่ออาทยาสัตว์ทั้งปวงกลัวต่อความตายเมื่อทำตนให้เป็นข้อเปรียบเช่นนี้แล้วจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนบทที่51รอยแห่งความดีเมื่อได้ทรงสดับพระดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาดังนั้นเจ้าชายกุณาละผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเป็นอันมากมีความสงสารยิ่งนักเป็นผู้ละได้แล้วซึ่งความพยาบาทได้ถวายบังคมพระราชาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐความเจ็บแค้นของพระองค์หม่อมฉันก็เห็นอยู่หม่อมฉันขอพระราชทานพระกรุณากราบบังคมทูลข้อความบางประการหากมีพระบรมราชานุญาตเมื่อจอมจักรพรรดิอโศกทรงอนุญาตแล้วเจ้าชายจึงกราบบังคมทูลว่าพระองค์ผู้ประเสริฐหม่อมฉันเชื่อว่าการทำลายพระชนของพระนางติสยรักษิตานั้นไม่อาจช่วยให้หม่อมฉันมีดวงเนตรดีดังเดิมได้อันหนึ่งนั้นอาจนำความเสื่อมพระเกียรติมาสู่พระองค์หากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงโปรดหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันใคร่ขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่พระนางติสยรักษิตาในครั้งนี้สิ่งไรๆในโลกที่จะมีผลยิ่งกว่าขัตติและเมตตานั้นมิได้มีทำทั้งสองอย่างนี้
อันพระสุคตเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแห่งพระองค์ทรงสรรเสริญไว้แล้วมากหลายเช่นว่าความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธและหลงเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนนำความสุขมาให้ความอดทนเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะความอดทนเป็นอลังการของนักปราชญ์ผู้มีเมตตาและขันติย่อมเป็นผู้มียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงใคร่ขอพระราชทานอภัยโทษแก่พระมารดาในครั้งนี้เจ้าชายได้กราบทูลต่อไปว่าแม้จะได้รับทุกข์ทนหม่นไหม้ถึงปานนี้หม่อมฉันไม่รู้สึกเจ็บแค้นเลยไฟคือโทสะมิได้ลามเลียจิตใจของหม่อมฉันเลยภายในจิตใจของหม่อมฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากความรู้สึกกตัญญูต่อพระมารดาผู้สั่งให้ควักในตาของหม่อมฉันเพราะเมื่อหม่อมฉันเสียมังสาจักษุอันเป็นของไม่เจรังนี้แล้วหม่อมฉันก็ได้ธรรมจักษุซึ่งเลิศค่ากว่าเพื่อเป็นพยานในสัจจะนี้ด้วยเดชแห่งสัจวาจาขอให้ในตาทั้งสองของหม่อมฉันจงกลับดีดังเดิมพลานุภาพแห่งสัจจะนั้นมีอยู่จริงดังนั้นพอเจ้าชายอธิษฐานตั้งสัจวาจายังไม่ทันขาดคำดีพระเนตรก็ปรากฏขึ้นเหมือนเดิมพระเจ้าอโศกและพระนางติสยรักษิตาทรงตกตะลึงอย่างมากไม่ทรงนึกเลยว่าเหตุการณ์จะเป็นไปได้ถึงปานนั้นพระนางกาญจนามาลาเล่าทรงตื่นเต้นและปลื้มพระทัยไม่มีอะไรเปรียบปานทรงกระโดดเข้าสวมกอดพระสวามีพร่ำรำพันถึงคุณความดีนานาประการน้ำพระเนตรนองพระพักด้วยปีติจอมจักรพรรดิก็เช่นกันเข้าสวมกอดพระโอรสเหมือนแก้วอันแวววาวล่องลอยมาจากอากาศลงสู่พระหัตถ์แต่พระนางติสยรักษิตานั้นไม่กล้าทำเช่นนั้นแต่กลับหมอบลงแทบพระบาทเจ้าชายมิได้รังเกียจสักนิดหนึ่งว่าเจ้าชายนั้นทรงอยู่ในฐานะเป็นโอรสของพระนางธรรมานุภาพจึงมีผลอัศจรรย์อะไรปานนี้จริงแน่แล้วธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนบุคคลผู้ไม่ทิ้งธรรมธรรมย่อมไม่ทิ้งเขาผู้เคารพธรรมธรรมย่อมให้ความสุขแก่เขาอะไรเล่าในโลกนี้จะให้ความเย็นใจเท่าการประพฤติธรรมตั้งอยู่ในสุจริตไม่คิดจองเวรจองกรรมแก่ผู้ใดมีใจปลอดโปร่งสงบเย็นธรรมานุภาพกระนั้นก็ตามพระเจ้าอโศกรับสั่งให้นำพระนางติสยรักษิตาไปจองจำในที่คุมขังเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดให้สมควรแก่โทสานุโทษเพื่อพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในโลกพระองค์เป็นผู้ปกครองจะต้องลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อให้เขาสำนึกและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปทราบว่าพระนางติสยรักษิตาได้สิ้นพระชนในที่คุมขังนั่นเองจอมจักรพรรดิทรงสงสัยเรื่องพระเนตรของเจ้าชายกุณาละมากวันรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้ศรีครินทร์สาสวัตและเวนุบาลเข้าเฝ้าโดยเฉพาะสาสวัตเวลานี้พระราชาต้องการมากเพื่อช่วยเรื่องข้อกังขาของพระองค์เป็นไปได้หรือสาสวัตพระราชาตรัสถามด้วยการตั้งจิตอธิษฐานเปล่งสัจวาจาเพียงเท่านั้นตาซึ่งบอดไปแล้วกลับคืนดีโดยฉับพลันขอเดชะสาสวัตกราบบังคมทูลเป็นได้หรือไม่พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองอยู่แล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจนไม่น่าจะมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมสาสวัตฉันหมายความว่าอะไรเป็นข้อลี้ลับในเรื่องนี้ฉันงงเลือกเกินมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
แต่นี่ฉันเห็นด้วยตาของฉันเองมันเป็นไปได้จริงๆเป็นไปแล้วเวลานี้ลูกกุณาละสวยงามเหมือนเดิมไม่มีข้อลี้ลับอะไรสาสวัตทูลแรงอธิษฐานซึ่งอยู่บนรากฐานแห่งกุศลกรรมสัจวาจาซึ่งมีเมตตากรุณาเป็นตัวนำนั้นให้ผลเกินคาดหมายอันหนึ่งเจ้าชายกุณาละนั้นทรงเป็นโสดาบันบุคคลมีบารมีธรรมมีพระทัยบริสุทธิ์มากกว่าสามัญชนหรือปุถุชนท่านเป็นผู้ยึดมั่นในธรรมตลอดมาแม้พระนางติสยรักษิตาทรงทำความเจ็บปวดให้ถึงขนาดนั้นก็ไม่มีพระทัยคิดประทุษร้ายตอบแม้แต่น้อยบุคคลผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่ออธิษฐานปรารถนาสิ่งใดก็มักสำเร็จเสมอขอเดชะมหาราชสาสวัตทูลต่อไปบุคคลผู้อันกุศลธรรมอุ้มชูแล้วดีกว่าอะไรอุ้มชูทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรขัดขวางได้บุคคลผู้อันบาปกรรมลงโทษก็เหมือนกันไม่มีอะไรต้านทานได้หากบุคคลเป็นผู้อุ้มชูความเจ็บอาจตัดรอนความตายอาจทำลายการอุ้มชูนั้นได้หรือบุคคลลงโทษผู้ถูกลงโทษอาจหลบหลีกเลี่ยงหนีเพราะโลกนี้ยังกว้างแต่บุคคลที่กรรมชั่วลงโทษถึงคราวที่กรรมชั่วจะให้ผลเขาจะหลบหลีกไปอยู่ที่ใดไม่ว่าบนท้องฟ้าหรือมหาสมุทรบนภูเขาหรือท้องน้ำในป่าหรือปราสาทไม่อาจจะหลบหลีกวิบากกรรมนั้นได้เมื่อถึงคราวที่กุศลกรรมอันสั่งสมไว้จะผลิตผลอุ้มชูใครขัดขวางนั้นก็ถึงความวิบัติเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมเจ้าชายกุณาละก็เป็นทำนองนี้เมื่อแรงแห่งกุศลกรรมช่วยอุ้มชูก็ไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้เมื่อแรงแห่งอกุศลกรรมจะให้ผลก็บันดาลให้เป็นไปแม้สิ่งที่ไม่คาดฝันคำวิสัชนาของสาสวัตแต่โดยย่อทำให้พระราชาทรงปราโมทและทรงเพิ่มพูนอุตสาหะในกุศลจริยาตั้งพระทัยหนักแน่นยิ่งขึ้นว่าตลอดพระชนชีพนี้จะทรงฝักใฝ่แต่กุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมในส่วนคดีโลกนั้นจะทรงปกครองไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยยุติธรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแห่งเขาชักจูงให้เขาดำเนินไปในทางธรรมซึ่งพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าเป็นทางเดียวที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและนำความผาสุกมาสู่อาณาจักรและปวงชนในส่วนคดีธรรมนั้นทรงฝักใฝ่ปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เองมิใช่เพียงแต่ทรงชักนำผู้อื่นทรงบำรุงพระพุทธศาสนาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมแห่งพระสงฆ์ทรงส่งเสริมการประกาศพระพุทธธรรมทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแม้ศาสนาลัทธิอื่นๆพระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์ตามสมควรข่าวเรื่องเจ้าชายกุณาละค่อยๆรั่วไหลไปจากราชสำนักสู่ประชาชนทีละน้อยเมื่อวันเวลาล่วงไปข่าวนั้นก็แพร่กระจายมากขึ้นจนเป็นที่รู้กันทั่วทุกคนพอใจที่พระนางติสยรักษิตาตายในที่คุมขังและพอใจต่อกรรมอันงามของเจ้าชายกุณาละพระองค์ไม่ได้ทำให้ประชาชนผิดหวังเลยงามทั้งรูปทั้งพระเนตรและพระทัยผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มสอนบุตรีมิให้แอวอย่างพระนางติสยรักษิตาสอนบุตรชายให้ดำเนินตามอย่างทูลกระหม่อมกุณาละผู้ประเสริฐรอยที่บุคคลดำเนินไปนั้นย่อมตรึงตราอยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นเสมอผู้ทำรอยดีไว้นอกจากจะประสบผลดีด้วยตนเองแล้ว
ยังเป็นการประทับรอยไว้ให้คนรุ่นหลังถือเป็นทิฏฐานุคติดำเนินตามชื่อว่าได้บุญสองชั้นสำหรับรอยชั่วนั้นก็มีประโยชน์สำหรับคนฉลาดจะได้ถือเป็นบทเรียนว่าการทำอย่างนั้นเป็นความชั่วแล้วหลีกเสียแต่หากคนอื่นดำเนินตามผู้ทำรอยไว้ดีก็ควรจะประสบบาปสองชั้นเช่นกันการสอนนั้นมีอยู่สองอย่างคือสอนโดยพูดให้ฟังอย่างหนึ่งและสอนโดยทำตัวอย่างให้ดูอีกอย่างหนึ่งการทำอย่างไม่ดีจึงชื่อว่าสอนให้คนทำไม่ดีโดยทั้งที่ผู้สอนและผู้ตามได้ทำไปโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าลัทธิที่สอนคนมิให้เชื่อบุญเชื่อบาปนั้นจึงเป็นเสมือนทรายหรือลอบที่ดักปลามันตั้งอยู่เพื่อความพินาศแห่งปลาที่หลงเข้าไปในเครื่องดักนั้นคุณความดีของเจ้าชายผู้ประเสริฐได้แผ่กระจายไปทั่วอาณาจักรมคธสมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากลิ่นศีลหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมเป็นกลิ่นหอมกว่าสุคนธชาติทั้งปวงและว่าสัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ใกล้เหมือนหิมวันตะบันพดอันอสัตบุรุษอยู่ในที่ใกล้ก็ไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่บุคคลยิงไปในที่มืดในราตรีและว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ประพฤติธรรมเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้ประพฤติธรรมเจ้าชายกุณาละทรงประพฤติธรรมสม่ำเสมอจึงฟุ้งไปด้วยเกียรติและเป็นเกียรติที่แท้จริงไม่ใช่เกียรติปลอมที่บุคคลไขว่คว้าหามาโดยการเบียดเบียนผู้อื่นโดยการทำลายเกียรติของผู้อื่นเพื่อผดุงเกียรติของตนมิใช่เกียรติซึ่งตั้งอยู่บนการคดโกงทุจริตถ้าจะมีเกียรติเพราะเหตุนั้นก็เป็นคนไร้เกียรติเสียดีกว่าเพราะเกียรติอย่างนั้นก่อแต่ความทุกข์ใจให้แม้ชื่อว่าเป็นคนมีเกียรติโดยตำแหน่งหน้าที่แต่ใจของคนหานิยมไม่เรื่องของเจ้าชายกุณาละได้แพร่สะบัดเข้าไปแม้ในหมู่ภิกษุสงฆ์ท่านเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีอนุโมทนาต่อน้ำพระทัยอันประเสริฐของเจ้าชายผู้มีดวงเนตรเหมือนนกกุณาละภิกษุหลายรูปนั่งหลับตาภาวนาพรให้เจ้าชายมีพระชนมายุยืนนานปราศจากโรคภัยเบียดเบียนนี่แหละความดีมิใช่จะก่อประโมทให้แก่ผู้ทำเองเท่านั้นแม้ผู้อื่นเมื่อได้ทราบก็พลอยปิติไปด้วยมันให้ผลเป็นความชื่นใจทั้งแก่ผู้ทำและผู้รับทราบส่วนความชั่วนั้นมีผลตรงกันข้ามคอยบั่นทอนสุขภาพจิตของผู้ทำให้เสื่อมโทรมนำความผิดหวังมาสู่ปิยชนมีมารดาบิดาและญาติพี่น้องเป็นต้นจึงควรหลีกเลี่ยงความชั่วทั้งหลายเสียพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิตในโลกนี้เมื่อเรี่ยวแรงกำลังและความพยายามยังมีอยู่ควรเว้นบาปทั้งหลายเสียให้เหมือนคนมีจักษุดีเมื่อเดินทางเว้นทางอันเป็นหล่มเลนเสียฉะนั้นพระเจ้าอโศกสมเด็จพระราชบิดาของเจ้าชายกุณาละนั้นทรงปลื้มพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงอิ่มเอมกับความดีงามของเจ้าชายกุณาละพระราชโอรสก็อะไรเล่าที่จะนำความปิติปราโมทย์มาให้แก่บิดามารดาเสมอด้วยการได้ทราบว่าบุตรธิดาเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปอะไรเล่าที่นำความสุขใจมาให้แก่มารดาบิดาเสมอด้วยการได้เห็นบุตรธิดาได้เหยียบรอยอันเป็นมงคลไว้ให้คนทั้งหลายได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วดำเนินตามบทที่52ผู้ทรงใช้ตราธรรมจักรเป็นตราแผ่นดิน
จอมจักรพรรดิอโศกได้ทรงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางทรงดื่มด่ำในรสพระธรรมด้วยพระองค์เองและทรงชักชวนให้ราษฎรของพระองค์ปฏิบัติธรรมทรงประจักษ์ชัดว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่าแก่สังคมและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมากล้นทรงใช้พระราชโอรสและพระราชธิดาคือพระมหินทระและพระนางสังฆมิตาออกผนวดเป็นภิกษุภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์เมื่อถึงวาระทรงอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทรงส่งพระโอรสธิดาทั้งสองไปประกาศพระพุทธศาสนาณลังกาทวีปคือเกาะลังกาทรงสละพระราชทรัพย์บำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนนับไม่ได้ให้สร้างพระสถูปเจดีย์อันเป็นที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วชมพูทวีปนับเป็นจำนวนหมื่นทรงให้มีการฉลองอย่างมโหฬารเพื่อให้สมพระทัยที่ทรงเลื่อมใสอย่างยิ่งยวดทรงปกครองไพร่ฟ้าโดยธรรมเสด็จประพาสทั่วราชอาณาจักรเพื่อธรรมทรงตระหนักแน่ว่าธรรมจักรเท่านั้นที่จะอำนวยสุขสวัสดีแก่ประชาชนของพระองค์จึงทรงประกาศให้ใช้ตราธรรมจักรเป็นตราแผ่นดินแต่ในที่สุดหลังจากครองราชมา37ปีกับอีก4ปีก่อนราชาภิเษกรวมเป็น41ปีชีวิตของพระองค์ก็จวนจะถึงจุดอวสานปานประหนึ่งแสงสุรีเริ่มอ่อนรัศมีลงเมื่อจวนค่ำสนธยาเป็นนิมิตหมายว่าจะรับขอบฟ้าลาโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์เริ่มประชวนกระเสาะกระแสะมาแต่ต้นปีแพทย์หลวงพยายามพยุงพระชนชีพไว้อย่างสามารถแต่ใครเล่าจะหน่วงเหนี่ยวสิ่งที่จะต้องเป็นมิให้เป็นสิ่งที่จะต้องจากมิให้จากดังนั้นในที่สุดทุกคนก็ต้องมองดูชีวิตเหมือนเจ้าของเรือนมองดูอาคารที่ถูกไฟไหม้สุดปัญญาจะดับคอยแต่จะให้มอดลงในระหว่างนั้นทรงสนพระทัยในทางพระธรรมมากขึ้นทรงมนสิการถึงอภินนหปัจเจเวกและมรณสติภาวนาจนมีพระทัยเยือกเย็นไม่หวั่นต่อมรณภัยที่จะมาถึงประหนึ่งหมองูไม่ได้เกรงอสรพิษที่คนทั่วไปเห็นแล้วสยองและในระหว่างนั้นอีกเหมือนกันพระมหาเถระแห่งกุกกุตารามและอโศการามก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้าเฝ้าถวายธรรมโอสถอยู่เสมอมีอธิว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็หลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่การตกไม่มีการย้อนหลังใครจะหน่วงเหนี่ยวไว้ก็มิได้อีกประการหนึ่งเหมือนสายน้ำที่ลงจากหุบผาบ่ายหน้าสู่ภูมิภาคอันเป็นส่วนต่ำเมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายบ่ายหน้าสู่ความตายตั้งแต่คืนแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาวันคืนล่วงไปล่วงไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปชีวิตพลอยดับไปบุคคลจะมีสมบัติมากเพียงใดหรือมียศมีบุญมีกำลังมีฤทธิ์มีปัญญามากเพียงใดโดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงมัจจุราชได้ต้องตายเสมอหน้ากันหมดมหาราชเอ่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายแม้ใครจะอยู่ล่วงร้อยปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราอย่างแน่แท้ชีวิตที่ชื่อว่าน้อยนั้นเพราะเหตุสองอย่างคือเพราะชีวิตนี้ดำรงอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวและเพราะมีความสุขน้อยทุกข์มากชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นท่านจึงกล่าวว่าในขณะจิตที่เป็นอดีตบุคคลมีชีวิตอยู่แล้ว
ย่อมไม่มีชีวิตอยู่จากไม่มีชีวิตอยู่ในขณะจิตที่เป็นปัจจุบันบุคคลย่อมมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วจากไม่มีชีวิตอยู่ในขณะจิตที่เป็นอนาคตบุคคลจักมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วและจักไม่มีชีวิตอยู่อันหนึ่งท่านกล่าวว่าบุคคลไม่อาจกระโดดลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในที่แห่งเดียวเป็นครั้งที่สองได้เพราะกระแสน้ำเดิมได้ไหลไปหมดแล้วที่ไหลผ่านมาอีกล้วนเป็นกระแสน้ำใหม่ทั้งสิ้นท่านจึงกล่าวว่าชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวขณะย่อมล่วงเลยไปโดยเร็วบุคคลจึงไม่อาจเห็นซ้ำในสิ่งที่ตนได้เห็นแล้วเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนแปลงท่านจึงกล่าวว่าบุคคลเห็นสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นอันเขาไม่เห็นแล้วสิ่งใดเขาเคยเห็นแล้วสิ่งนั้นเขาย่อมเห็นอีกไม่ได้มหาบอพิษชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกถึงสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของเราแต่สิ่งที่บุคคลยึดมั่นหวงแหนทั้งหลายที่เที่ยงแท้ถาวรนั้นไม่มีชีวิตนี้มีความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นที่สุดบัณฑิตทราบดังนี้แล้วจึงไม่ควรอยู่ครองเรือนมหาบอพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อีกว่าสิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมถูกละไปเพราะความตายมาถึงเข้าบัณฑิตผู้เป็นพุทธมามกะเห็นความจริงดังนี้แล้วจึงไม่ควรน้อมใจไปเพื่อยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของเราบุคคลผู้ยึดติดในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราย่อมไม่อาจละความเศร้าโศกความรำพันและความตระหนี่ได้เพราะฉะนั้นมุนีทั้งหลายผู้เห็นธรรมอันเกษมจึงละสิ่งที่บุคคลหวงแหนทั้งปวงแล้วไปมุนีไม่ติดในสิ่งทั้งปวงไม่ทำสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักเป็นที่ชังเมื่อเป็นดังนี้ความคล่ำครวญและความตระหนี่ย่อมไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวผู้มีปัญญาย่อมไม่เห็นหรือรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ฟังเป็นสิ่งสำคัญถือเป็นเพียงเรื่องผ่านย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์โดยมรรคอื่นนอกจากมรรคมีองค์8ผู้มีปัญญาเช่นนั้นย่อมไม่กำหนัดและไม่คลายกำหนัดมหาบอพิษปุถุชนทั้งปวงชื่อว่าเป็นผู้กำหนัดกัลยาณปุถุชนไปถึงพระเสขะ7จำพวกชื่อว่าเป็นผู้คลายกำหนัดส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ไม่กำหนัดและไม่คลายกำหนัดเพราะความกำหนัดใดที่พึงคลายได้ท่านได้คลายหมดแล้วธรรมกถาปลอบประโลมพระทัยของพระมหาเถระแม้จะค่อนข้างสูงมีอรรถคัมภีรภาพแต่ไม่ยากเกินไปสำหรับธรรมิกราชเช่นพระเจ้าอโศกเพราะพระองค์ทรงสนพระทัยในธรรมมาเป็นเวลานานทรงขวนขวายศึกษาและปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอคำสอนชนิดนี้จึงมีค่ายิ่งแก่พระองค์เสมือนบุคคลมอบพระตาพรอันมีค่าล้ำแก่ขัตติยานีผู้ถือกำเนิดภายใต้เสเวตฉัตรเชื่อได้ว่าวราพรนั้นจักสำเร็จเป็นประโยชน์โดยประสงค์เมื่อทรงแน่พระทัยว่าพระชนของพระองค์จะถึงความแตกดับในไม่ช้าแล้วก็รับสั่งให้พระโอรสธิดาทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ7พระองค์และพระมเหสีทั้งหมดเข้าเฝ้าทรงปรารถนาถึงสังขารและธรรมว่าขอให้พระมเหสีและพระโอรสธิดาทุกพระองค์รับทราบตามดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วดับไปตามปกติวิสัยแห่งสังขารนั้นเมื่อเป็นดังนี้ทางที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งขอให้ทุกคนยึดธรรมเป็นแนวทางดำเนินชีวิต
จะปลอดภัยทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าทางใดที่เราได้เดินมาในสมัยต้นแห่งการครองราชทางนั้นไม่ควรดำเนินตามเป็นทางผิดส่วนทางใดเราได้ดำเนินมาหลังจากได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วทางนั้นเป็นทางชอบควรดำเนินตามพระมเหสีและพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ทรงตกอยู่ในภาวะเศร้าสลดประหนึ่งหมู่วิหกได้มองเห็นเพลิงไหม้พฤกษาที่ตนเคยอาศัยจอมจักรพรรดิทรงหัวระลึกถึงชโลธรารับสั่งให้อภัยโทษแก่เธอปล่อยเธอให้เป็นอิสระและให้นำมาเฝ้าตรัสกับชโลธราว่าชโลธราการพบของเรามีความหมายถึงการจากเสียแทบทุกครั้งไปการพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะต้องจากท่านไปก่อนชีวิตของท่านเองก็คงเหลืออยู่ไม่นานปีนักหากท่านจะอยู่ณตำหนักน้อยต่อไปก็อยู่เถิดเราจะขอร้องฝากฝังไว้กับศรีครินและชาริณีให้ช่วยดูแลท่านมิให้เดือดร้อนหากท่านประสงค์จะจากไปก็แล้วแต่ใจสมัครโทษอันใดหากเคยมีต่อกันก็ขอให้โอโหสิโทษนั้นแก่กันเสียชโลธราหมอบลงใกล้พระบาทแล้วทูลว่ามหาราชเป็นเวลานานที่หม่อมชั้นอยู่ณตำหนักน้อยแต่หม่อมชั้นก็มีความสุขสบายดีบัดนี้อายุของหม่อมชั้นก็ย่างเข้าสู่วัยชราแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากความสงบไปวันๆและมีอาหารพอประทังชีพหากทรงกรุณาโปรดหม่อมชั้นก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอยู่ณตำหนักน้อยดังเดิมเกี่ยวกับโทษนั้นหม่อมชั้นอายุมากขึ้นรู้จักจิตใจของตนเองและคนอื่นมากขึ้นหม่อมชั้นจึงแน่ใจว่าในเรื่องที่ล่วงมาแล้วนั้นหม่อมชั้นเป็นผู้ผิดผิดอย่างที่ไม่น่าให้อภัยให้ชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเวลานี้การที่หม่อมชั้นมีชีวิตอยู่ได้โดยสงบก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณแห่งธรรมิกราชเช่นพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดังนั้นหม่อมชั้นขอถวายบังคมพระยุคลบาทขอได้โปรดพระราชทานอภัยโทษแก่หม่อมชั้นผู้รู้เท่าไม่ถึงการด้วยพระราชาทรงแย้มพระโอษฐ์นิดหนึ่งพระพักตร์สดชื่นขึ้นเล็กน้อยชโลธราเอ่ยพระราชาตรัสพระกระแสเสียงนุ่มนวลเราปลื้มยิ่งนักแล้วที่ได้ฟังท่านกล่าวเช่นนี้มธุรพจน์ของท่านเป็นพรและรางวัลอันประเสริฐสำหรับเราจะได้นำติดตัวไปสู่สัมปรายภพท่านทำให้เราหลับตาตายอย่างสนิทชโลธราหากความรู้สึกของท่านเมื่อครั้งกระโน้นเหมือนเวลานี้และเราได้เลื่อมใสในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นทางแห่งความสุขอันยั่งยืนเหมือนปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราทั้งสองคงไม่เกิดขึ้นเป็นแน่แท้มนุษย์เราส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งอวิชชาจึงไม่อาจบังคับวิถีชีวิตตามประสงค์ได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นก็มักบันดาลให้เกิดเหมือนมีอะไรชักจูงชักนำให้จิตใจเห็นดีเห็นงามในการกระทำและการพูดนั้นและแล้วก็ต้องเสียใจภายหลังกันมากมายแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องได้รับสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดสิ่งนั้นอันคนทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากได้คนใช้ไม่รู้เรื่องตรัสแล้วหลับพระเนตรพริ้มอยู่หลายคนในที่เฝ้าเข้าใจว่าพระราชาทรงเพ้อไม่อาจควบคุมสติได้ในมรณสมัยจนกระทั่งพระองค์ลืมพระเนตรขึ้นตรัสต่อไปว่าทุกคนที่ตายอย่างปกติจะต้องได้รับสิ่งนี้คนทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่องมันคือหีบศพมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องทนให้กงล้ออันทารุณของวัฏฏะหมุนทับไปชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเขาจะหักกงล้ออันทารุณของวัฏฏะคือกิเลสทั้งหลายเสียได้รัดจบทรงผ่อนพระปัสสาสะยาว